รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลประสานตำรวจภูธรภาค7ตรวจสอบที่พักโรงแรมในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีที่คาดว่าหญิงสาวถูกฆ่าหันศพอาจไปท่องเที่ยวและซื้อเสื้อที่ระลึกไว้ส่วนจะเสียชีวิตที่เพชรบุรีหรือไม่รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนพนักงานขับรถพยาบาลโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญแจ้งความดำเนินคดีญาติผู้เสียชีวิตรุมทำร้ายหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลอ่างทองเหตุไม่พอใจขับรถช้าจนเกิดการถกเถียงและทำร้ายร่างกายโดยญาติระบุโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยช้าทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตฝนตกหนักที่มณฑลกุ้ยโจวของจีนทำน้ำท่วมฉับพลันหลายพื้นที่บ้านเรือนหลายสิบหลังจมน้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำเรือยางช่วยอพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ที่ถูกตัดขาดยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต